ชาติลังเอี่ยมนะครับกลุ่มอุตสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านไผ่นะครับ EC จริงๆแล้วผมมองเรื่องเป็นโอกาสผมก็ได้โอกาสจาก EC นะครับในการที่มาวันนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆเพราะเราเข้าโครงการกับ EC เพราะนั้นความคาดหวังของชุมชนเราจะต่อยอดเพิ่มมูลค่าของสินค้าแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับเพื่อรองรับการเข้ามาของต่างชาติการพัฒนาเศรษฐกิจของเราครับบริษัทประชารัฐสามัคคีจำกัดของจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ยินดีที่จะขับเคลื่อนงานในปีนี้นะคะเราก็ตั้งเป้าหมายนะคะที่จะผลักดันเริ่มจากปัญหาชุมชนนะคะว่าจังหวัดจันทบุรีเนี่ยทุกปีนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของราคาผลผลิตตกต่ำในช่วงกระจุกตัวปีนี้เราก็จะพยายามขับเคลื่อนตรงนี้ให้กระจายสินค้าช่วยชุมชนช่วยเกษตรกรให้ได้ให้มากที่สุดขอประวารณาตัวนะคะว่าจังหวัดจันทบุรีจะพยายามขับเคลื่อนบริษัทรัฐวิสาหกิจสามัคคีจำกัดให้ประสบความสำเร็จในปีนี้ค่ะวันนี้คณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมโดยคณะอนุกรรมการการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากนะคะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่เนี่ยคือที่อำเภอศรีราชานะคะเพราะว่าศรีราชาเป็นอำเภอหนึ่งที่ได้รับประโยชน์หลายอย่างได้ฟังท่านนายกได้มีการพัฒนาเมืองอย่างมากการที่เรามาลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพราะว่าคณะกรรมการการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยจะนำข้อมูลหลายๆอย่างนะคะจากการที่การขยายตัว EEC ที่มีผลต่อชุมชนเนี่ยเพื่อนำไปประกอบเป็นข้อเสนอไปยังรัฐบาลตามสีเขตที่จะเกิดขึ้นนะคะว่าอะไรที่จะเป็นต้นแบบที่รัฐบาลจะไปใช้ได้อะไรที่เป็นข้อสังเกตที่เราจะนำเสนอไปสู่รัฐบาลวันนี้ท่านนายกเทศมนตรีของอำเภอศรีราชาได้อยู่กับเราก็อยากจะให้ท่านน่ะได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดอื่นๆที่อาจจะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับศรีราชานะคะนายกชัดชัยสิริกระจ่างนายกเทศมนตรีของศรีราชานะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ EC ทางภาคตะวันออกเนี่ยนะครับการที่ EC จะไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่งามแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่ขอฝากก็คือในเรื่องของการที่ให้ความรู้กับผู้นำชุมชนให้ความรู้กับผู้นำท้องถิ่นเพื่อที่จะคิดโครงการต่างๆให้สามารถเป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่ให้มากที่สุดเหมือนกับที่ชลบุรีประสบความสำเร็จมาแล้วครับ